วันนี้นายตึงเนี่ยจะมาอัปเดตถึงวิธีการคืนค่าโรงงานหรือว่าล้างเครื่องของมือถือ Oppo ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดในปัจจุบันนี้นี่เองนะครับซึ่งเหมาะมากๆสำหรับคุณผู้ใช้งานที่ต้องการเริ่มต้นคืนค่าใช้งานมือถือใหม่นะครับให้ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ระบบทำงานเสถียรแบบตอนใหม่ๆเลยนั่นเองนะครับหรือว่าคุณผู้ใช้งานที่ต้องการส่งต่อมือถือให้คนอื่นนั่นเองนะครับไม่อยากให้ข้อมูลส่วนตัวของเราติดไปกับเครื่องนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการล้างเครื่องหรือว่าการคืนค่าโรงงานเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆครับเอาละครับเรามาดูวิธีการกันเลยครับอันดับแรกให้เราไปที่การตั้งค่าของตัวมือถือนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการคืนค่าโรงงานเนี่ยหลักสำคัญก็คือเราจะต้องลบบัญชี Gmail ของเราออกจากเครื่องก่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลบบัญชี Gmail ในเครื่องออกก่อนนะครับจะทำให้เวลาที่เราคืนค่าโรงงานมือถือเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนที่รับเครื่องไปใช้งานต่อเขาจะใช้งานไม่ได้ครับเพราะว่าเขาจะต้องล็อกอินบัญชี Gmail ที่เคยผูกไว้กับเครื่องนี้นี่เองนะครับและถ้าเจ้าของบัญชี Gmail นั้นดันลืมรหัสผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยุ่งยากไปใหญ่เลยนะครับจะต้องเอาเครื่องไปที่ศูนย์เพื่อลงซอฟต์แวร์ใหม่นั่นเองนะครับโดยเราจะทำการลบบัญชี Gmail ที่เมนูผู้ใช้และบัญชีนะครับก็คือเมนูที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผู้ใช้และบัญชีเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับเป็นสัญลักษณ์ Google ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นชื่อ Gmail ของเรานั่นเองนะครับตรงนี้ให้เราเลือกเข้าไปที่บัญชี Gmail ของเรานะครับหลังจากเลือกเข้ามาแล้วนะครับให้เราสังเกต3จุดที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับให้กดเข้าไปเลยครับหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับให้เราเลือกที่ปุ่มนำบัญชีออกครับจากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดที่ปุ่มนำบัญชีออกอีก1ครั้งนะครับแล้วเขาจะถามย้ำอีก1ครั้งครับเราก็กดตกลงได้เลยจากนั้นเขาก็จะให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอเพื่อยืนยันนะครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้บัญชี Gmail ของเราก็จะถูกลบไปแล้วนะครับจากนั้นให้เราย้อนกลับออกมาที่เมนูการตั้งค่านะครับพอย้อนกลับออกมาแล้วนะครับต่อไปเราจะทำการคืนค่าโรงงานลบทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับอย่าลืมสำรองข้อมูลก่อนทำการคืนค่าโรงงานนะครับเพราะว่าถ้าคืนค่าโรงงานไปแล้วกู้คืนอะไรไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับเอาละครับเราก็จะไปต่อที่เมนูการตั้งค่าเพิ่มเติมครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับแล้วเราจะเห็นเมนูสำรองข้อมูลและรีเซ็ตครับเข้าไปเลยครับพอเข้ามาแล้วให้เลือกเมนูสุดท้ายนะครับรีเซ็ตโทรศัพท์นั่นเองเข้าไปเลยครับจากนั้นเราก็จะพบว่ามีปุ่มลบข้อมูลทั้งหมดหรือว่าคืนค่าโรงงานนั่นเองนะครับถ้าเราแน่ใจว่าจะลบแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับจากนั้นเขาจะให้ใส่รหัสผ่านยืนยันอีก1ครั้งนะครับหลังจากยืนยันรหัสผ่านแล้วจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาด้านล่างแบบนี้ครับเราก็เลือกที่ปุ่มลบข้อมูลครับและยืนยันอีก1ครั้งครับจากนั้นเครื่องจะดับลงนะครับแล้วก็จะทำการฟอร์แมตล้างข้อมูลแบบนี้นะครับหลังจากที่ตัวเครื่องลบข้อมูลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะรีบูตขึ้นมาใหม่ติดขึ้นมาใหม่แบบนี้นะครับซึ่งในขั้นตอนเหล่านี้ถ้ามือถือของคุณผู้ชมเนี่ยมีข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับถ้ามีข้อมูลไม่เยอะมากก็จะใช้เวลาค่อนข้างเร็วนะครับไม่เกิน5นาทีนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เรากลับมาที่หน้าฮัลโหลหน้าเริ่มต้นแล้วนั่นเองนะครับเหมือนตอนที่เราไปซื้อเครื่องครั้งแรกนะครับเปิดมาก็จะเป็นหน้านี้นี่เองนะครับจากนั้นเนี่ยมือถือของเราก็จะเริ่มต้นใหม่แล้วครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถส่งต่อผู้ใช้งานคนอื่นให้เขาใช้งานจะขายต่อหรือว่าให้น้องๆให้ญาติเราใช้งานต่อหรือว่าเราเองต้องการเริ่มต้นใช้งานมือถือแบบใหม่ๆแบบนี้ก็ใช้วิธีคืนค่าโรงงานแบบนี้ได้ครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ใช้งานมือถือ Oppo ทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ